วัสดีครับสถานการณ์กิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยบางทีคนเรามันก็ตายน้ำตื่นนะผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะมากมายต่อสู้มาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมาเยอะแยะประสบการณ์สูงแต่ก็มาตกน้าตายมาตายเอาน้ำตื่นๆนี่แหละครับคนๆนั้นก็คือสส.สกลนครครับเพื่อไทยพัฒนาสับโสครับข้อหาอะไรรู้ปะโดนกกต.เนี่ยเล่นคดีอาญาข้อหาโพสต์หาเสียงเกินเวลาที่กำหนดอ้าวมันยังไงโพสต์กำหนดก็คือวันก่อนการเลือกตั้งพอครบถึง18นาฬิกาเนี่ยนะก็ต้องยุติการหาเสียงอ่ะเขาก็มักจะบอกกันว่าผมนายนั้น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 ก็ขอยุติการหาเสียงลงในโซเชียลนี่ตั้งแต่เวลานี้คือก่อน18นาฬิกาแหละทำนองนั้นก็มันก็เป็นอย่างนั้นแต่พอโผล่แต่ปรากฏว่าอยู่ๆเว้ยมันเสือกมีคลิปวินาทีประวัติศาสตร์การปราศรัยที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งของนางสาวแพทองธารชินวัตรผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยชวนฟังอีกครั้งหนึ่งการปราศรัยครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเพราะการพบกันครั้งหน้าจะเป็นการแถลงนโยบายที่รัฐสภานะก็บอกออกมาเป็นอย่างนี้ความยาวนะก็4 นาที 50 วินาทีทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนได้มันเป็น4นาที50วินาทีที่มีผลต่อชีวิตนะครับผมปรากฏว่าคลิปนี้มันไปอยู่ในคลิปของ Facebook พัฒนาสับโสนะโดยเขาก็ต่อสู้นะแล้วก็ให้ความเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากความพังเผอมิได้ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวและไม่ทราบว่ามีการเผยแพร่โพสต์ได้อย่างไรวันที่13พฤษภาคม66เวลา17นาฬิกา2566เวลา17นาฬิกาพัฒนาพัฒโสโพสต์ข้อความว่าผมนายพัฒนาพัฒโสผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยสกลนครเขต4ขอยุติการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์ที่จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นของวันก่อนการเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งอันนี้เขาอ้างนะและการไต่สวนพยานของนายพัฒนาซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชี Facebook พัฒนาสับโสนะก็ให้ถ้อยคำก็เหมือนกันแหละครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่รู้คลิปนี้มันออกไปเผยแพร่ได้อย่างไรกกต.ก็เลยส่งเรื่องกกต.กำหนดว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับนะครับสิ่งที่กกต.บอกแล้วตอนนี้ก็ต้องไปศาลหรือเปล่าวะนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปยังไงต่อไปกกต.อาจจะส่งสารพิจารณาปะแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะก็คงจะอุทธรณ์ได้เปล่าก็ไม่รู้สู้คดีได้เปล่าไม่รู้ก็ความซวยก็มาเยือนละพัฒนาสับโสนี่ครับเกิดปี2513นะแล้วก็เป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเป็นส.ส. 3สมัยนะครั้งแรกก็2554สังกัดพรรคเพื่อไทยครั้งที่2ก็2562สังกัดพรรคเพื่อไทยและครั้งที่3ก็ครั้งนี้แหละครับสังกัดพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันครับก็แย่เลยนะ
เป็นสสแม่งยากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแม่งต้องหลุดจากการเป็นสสนี่ก็ซวยไปเลยซวยจริงเนี่ยมันแล้วมันไม่ได้มีผลต่อคะแนนหรอกนะจริงๆการที่มาลงคลิปลงอะไรหลังจากที่เขาห้ามนะมันไม่มีผลอะไรหรอกไม่มีผลทั้งสิ้นหรอกจริงๆเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทางโซเชียลทางอะไรเนี่ยมันก็พลาดผิดพังเผอกันได้ง่ายๆก็ไม่รู้ยังไงคงไม่ตั้งใจหรอกไม่มีใครจะตั้งใจหรอกเพราะมันไม่ได้ผลต่อคะแนนอะไรทั้งสิ้นไงก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกและอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับพอถ้ามาตกม้าตายในเรื่องนี้เออเราไม่ได้ไปคอร์รัปชันเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรไม่ได้ไปทำอะไรเรื่องราวไม่ดีแต่ต้องมาพ้นจากการเป็นสสแบบนี้มันก็น่าเศร้าใจจริงๆนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเจดีย์ที่บรรจุศพแล้วมันก็มีหมาเนี่ยสองสามตัวเนี่ยแม่งมาวนวายวนเวียนวุ่นวายกับผมอยู่ตรงนี้นะครับมีเสียงเห่าในโถด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงอะจะไล่มันยังไงมันเดี๋ยวมันก็ไปมันก็มาวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะนั่นแหละโอเคนั่นแหละพอละวันนี้ก็อยากจะบอกอะว่าทำอะไรต้องระวังโดยเฉพาะเราเป็นนักการเมืองเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้เราซวยได้บางทีเราไม่ได้ทำหรอกไอ้คนที่มาช่วยเราอ่ะคนที่เป็นแอดมินอะไรเนี่ยมันทำบางทีแม่งไม่รู้เรื่องก็จะซวยได้จริงๆครับผมเอามาซื้อหนังสือผมหน่อยหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ราคา5ไม่ใช่ดิ290บาทนะครับราคานี้เอาไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับปีนี้ก็จะดูแลเรื่องหมาไอ้หมาพวกเนี้ยมันซีกับผมทั้งนั้นแหละครับเพราะผมเอาอะไรมาให้มันกินตลอดเวลามันก็ยังดีก็ยังมีหมารักนะคนไม่รักก็ไม่เป็นไรครับผมอ้าวรวบรวมเรื่องราวสายมูเตลูทั้งหมดอยู่ในนี้ผมเขียนเองและจะขาย 10,000 เล่มให้ได้ภายในปี2567แล้วรับรองว่าพลิกชีวิตทุกคนได้ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้มีศรัทธาแล้วทำตามนะตอนนี้ผมสร้างพระเอกาทศรถอยู่ที่ที่นี่ที่วัดเนี่ยวัดไผ่ชุมพลเนี่ยเพราะว่าพระเนรศวรกับพระสุพรรณกยานั่งคู่กันมาหลายปีแล้วนะก็คงจะคิดถึงน้องครับพอดีผมไปเจออาจารย์เชียงออยซึ่งเป็นศิลปินพระเนจรศิลปินชื่อดังก็เลยให้ท่านปั้นให้เนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จภายในปีเนี่ยแล้วก็มาตั้งคู่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพระเนรศวรกับพระสุพรรณกยาเพื่อจะได้อยู่กันครบ3พี่น้องที่วัดไผ่ชุมพลครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมสายมูเตลูย่อมนตาครับราคา590บาทไปติดต่องานไปสมัครงานไปดิวงานนัดแฟนนัดไลฟ์ก็ฉีดจึ๊กๆๆเพิ่มความมั่นใจนะซื้อได้อ้าวจบละขอให้ท่านมีความสุขนะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ